คราวนี้มาลองดูกรณี catenary cable บ้างนะเป็นเคเบิลที่หย่อนตัวเป็นเส้นโค้ง catenary นะก็คือรับน้ำหนักตัวเองนั่นแหละรับแรงกระจายตามความยาวส่วนโค้งนะครับเนาะอันนี้ผมสรุปมาให้ละนะก็คือปกติถ้าเป็น catenary cable นะเราจะแก้สมการอนุพันธ์นะครับเราจะแก้สมการอนุพันธ์ออกมานะรายละเอียดของการแก้สมการอนุพันธ์อยู่ในเอกสารตัวหลักนะครับซึ่งเราจะไม่พูดถึงเนาะแล้วก็จะเอาสมการมาใช้เลยนะครับแนวคิดเหมือนเดิมนะฮะจะตั้งแกนที่จุดหย่อนตัวต่ำสุดนะเหมือนกับพาราโบลิกเคเบิลเลยเนาะแต่สมการต่างไปถ้าเป็นสมการของพาราโบลิกเคเบิลสมการนั้นง่ายก็คือ y เท่ากับ ax กำลัง2นั่นแหละนะก็คือ w x square ส่วนด้วย2 p 0นะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะจะเป็นสมการคาร์ทินารีนะซึ่งก็จะเป็นสมการที่ไม่เป็นเชิงเส้นเหมือนกับพาราโบลานั่นแหละแต่ว่ามันไม่เป็นเชิงเส้นแบบอันดับสูงที่เราไม่ได้แก้ง่ายๆเพราะมันไม่ใช่เท่านาบีที่2นะครับนะในสมการมันก็จะเป็นฟอร์มนี้นะฮะที่0คือแรงดึงในแนวราบมิวคือน้ำหนักของสายเคเบิลน้ำหนักของสายเคเบิลนะครับนะก็คือแรงกระจายตามความยาวส่วนโค้งนั่นแหละแต่ตัวนี้คือไฮเปอร์โบลิกโคไซน์ไฮเปอร์โบลิกโคไซน์กดในเครื่องคิดเลขคุณกดไฮเปอร์โบลิกก่อนกด HYP ก่อนนะครับมันก็จะเด้งฟังก์ชันที่มันเป็นฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกมาให้เราเลือกนะครับก็อันนี้คือการใช้เครื่องเลขนะซื้อเครื่องเลขมา600นะใช้50บาทถ้าใครยังกดไม่เป็นนะครับอันนี้ก็กดไฮเปอร์โบลิกโคไซน์นะครับต่อไปนะตัวนี้ก็มีสมการบางนะครับแต่ว่าถ้าเป็น catenary cable เนี่ยการคิดความยาวส่วนโค้งนะครับก็จะมีสูตรสำเร็จเลยอันนี้แก้จากมาจากสมการอนุพันธ์นะครับเป็นสูตรสำเร็จเลยสูตรสำเร็จออกมาไม่ต้องไปอินทิเกรตนะเพราะในความเป็นจริงก็คือแก้มาให้แล้วนะออกมาเป็นความยาวส่วนโค้งเนี่ยสามารถคำนวณได้จาก t0 ส่วน μ hyperbolic sin μ x ส่วน t0 เห็นมั้ยครับตัวนี้ไม่ต้องอินทิเกรตนะก็แทนสูตรนี้ออกได้เลยซึ่งในความเป็นจริงคือก็มาจากอินทิเกรตนั่นแหละนะว่าเขาแก้มาให้แล้วต้องจับรูปนะให้เกิดความสมการสำเร็จแบบนี้ส่วนแรงดึงที่จุดใดๆนะครับแรงดึงที่ตำแหน่งใดๆจริงๆก็คิดเหมือนกับพาราโบลิกเคเบิลนั่นแหละก็คือประกอบด้วยองค์ประกอบแรงดึงในแนวราบองค์ประกอบแรงดึงในแนวบิดแต่หลังจากที่จับรูปนะครับเสร็จแล้วนะครับนะได้สูตรสำเร็จออกมาเป็นแรงดึงที่ตำแหน่งใดๆมีค่าเท่ากับ t0 ส่วน μ ให้ไฮเปอร์โบลิกโคไซน์ μ x ส่วนด้วย t0 หรือคิดง่ายกว่านั้นก็คือเอา t0 บวกด้วย μ ก็คือน้ำหนักกระจายสม่ำเสมอตามความยาวส่วนโค้งเนี่ยแล้วคูณด้วยความลึกคูณ y คูณ y แต่เราตั้งโคดิเนตตรงนี้เนาะคูณ y ขึ้นไปก็ได้ t เลยนะฮะเพราะนั้นถ้าดูจากถ้าเราใช้สมการสำเร็จโอ้สมการเรื่องของคาทีนารีนี่ก็แทบจะหมูนิ่มเลยนะง่ายๆเลยนะครับอยากหาสโลปก็ dy by dx dy by dx ดิฟมาก็ได้เทอมนี้นะได้สูตรสำเร็จตรงนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเราดูในมิตินี้นะในการที่เราเรียนวิธีการวิเคราะห์คาทีนารีเคเบิลกับพาราโบลิกเคเบิลนะโดยอาศัยสมการสำเร็จนะซึ่งเราพรูฟมาแล้วล่ะจากการแก้สมการอนุพันธ์เราก็จะพบว่าในชั้นนี้เนี่ยเราก็จะเรียนปัญหาของเคเบิลเนี่ยที่รับแรงกระจายเนี่ยนะเป็นปัญหาที่ไม่ยากเลยเพราะมีสูตรสำเร็จในการนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะเอาปัญหาที่บอกแหละนะครับก็เป็นปัญหาระบบยึดโยงนะโฟลติ้งโซล่านะครับนะแต่เราเลือกมาแค่1เส้นในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเป็นโฟลติ้งโซล่านี่ระบบสายยึดโยงเขาใหญ่โตมากนะเพราะว่าระบบโฟลติ้งโซล่าอาจจะมีพื้นที่เป็นไร่นะครับนะเป็นไร่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แผงยึดโยงนี้ก็จะถูกยึดโยงด้วยสายเคเบิลแบบเป็นร้อยเส้นเลยเป็นร้อยเส้นนะครับซึ่งเวลาเราวิเคราะห์ปุ๊บก็ต้องวิเคราะห์ทั้งระบบนะพันกันไปหมดนะครับแต่ทีนี้เวลาเราตรวจสอบนะเราอาจจะเลือกตรวจสอบตัดมาทีละสับนะครับอย่างเคสนี้นะผมก็เลยยกตัวอย่างเคสถ้าเคสนี้นะนะครับมีสายเคเบิลโปรไฟล์แบบนี้เนาะนะครับแล้วเราก็ยังไม่คิดแรงกระแสน้ำนะไม่คิดอะไรทั้งสิ้นเราคิดแค่น้ำหนักตัวเองนะครับในกรณีที่เคเบิลมันอยู่ในน้ำนะ
ะครับแน่นอนน้ำหนักมันต้องคิดน้ำหนักประสิทธิผลนะน้ำหนักประสิทธิผลก็คือเอาน้ำหนักนะครับที่อยู่ในอากาศนะครับหักด้วยแรงลอยตัวนะจะได้เป็นน้ำหนักประสิทธิผลนะครับทำนองเดียวกันกับแรงดึงนะที่เกิดขึ้นในสายเคเบิลเราก็จะคิดเป็นแรงดึงประสิทธิผลนะซึ่งก็คือแรงดึงจริงที่เกิดในเนื้อวัสดุของสายเคเบิลนะครับไปรวมกันกับเพรสเชอร์นะที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ผมขอสกิปไปแล้วนี้ก็คือในกรณีที่เราต้องการวิเคราะห์ละเอียดเนาะในกรณีที่เราจะคิดนะแต่เวลาเราคิดซิสเต็มเนี่ยเราก็มองว่ามันเป็น effective tension ไปเรียบร้อยแล้วครับกรณีที่มันเป็นแรงที่อยู่ในน้ำนะครับ ซึ่งในปัญหานี้ที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างนะก็บอกโอเคเป็นเคเบิลเนาะเป็นระบบสายยึดโยงอยู่ในน้ำนะครับเนาะแล้วก็พิจารณาว่าโอเคจุดนี้เป็นจุดทัชดาวพอยต์นะจุดต่ำสุดแล้วมองว่าเป็นจุดต่ำสุดแล้วนะครับเพราะนั้นพอเป็นจุดทัชดาวพอยต์จุดต่ำสุดแรงดึงก็มีคอมโพเนนต์เดียวก็คือแรงดึงในแนวราบก็คือ T ที่ bottom M เนี่ยก็เท่ากับ T 0 T ที่ bottom N เนี่ยเท่ากับ T 0ไปเลยนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับที่เป็นโจทย์ Priority ให้เราลองคำนวณเล่นๆดูนะครับผมซิมพลิฟายปัญหาให้มันง่ายๆนะครับแต่ว่าโจทย์หลักเนี่ยก็คือมาจากโจทย์เดียวกันอันนี้คือปัญหาโฟลติ้งโซล่านะครับในเขื่อนภูมิพลนะครับแต่ว่าในปัญหาจริงเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนกว่านี้นิดนึงนะแต่เราซิมพลิฟายนะเพื่อให้พวกคุณได้มีฟีลลิ่งนะว่าโอเคเฮ้ยเราเคยนะคิดปัญหาระดับประเทศเนาะนะนะเวอร์พูดให้เวอร์นิดนึงนี่มีโฟลติ้งโซล่าในเขื่อนภูมิพลเลยนะเว้ยอันนี้ขี้โมนิดนึงนะครับในความจริงก็คือซิมพลิฟายปัญหามาพอสมควรนะครับอย่างนี้นะเราซิมิฟายปัญหาไว้ว่าโอเคเฮ้ยในกรณีที่แล้วถ้าเราใช้เคเบิลแบบหย่อนจับๆเลยนะหย่อนจับๆเลยซึ่งในสภาพจริงเขาไม่ใช้ตัวนะใช้เคเบิลหย่อนจับเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจุดเนี้ยนะเป็นจุดที่มีการหย่อนตัวเป็นศูนย์นะครับเนาะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยให้เคเบิลเนี่ยรับแรงดึงในแนวราบเนี่ยเท่ากับ 107.69 นี่ผมซิมิฟายปัญหาในความเป็นจริงตัวนี้เราจะไม่รู้ทีศูนย์นะถ้าเราแก้ปัญหาจริงทีศูนย์เราไม่รู้ครับสิ่งที่เรารู้คือโอเคเราอาจจะรู้ระดับความลึกน้ำเนาะหรือน้ำหนักรู้น้ำหนักประสิทธิผลของเคเบิลเนาะก็คือน้ำหนักที่หักแรงลอยตัวแล้วนะเท่ากับ 3.47 กิโลกรัมต่อเมตรเป็นต้นอันนี้เราจะรู้นะรู้ระยะเยื้องเนี่ยนะฮะว่าเฮ้ยจากจุดต่ำสุดเนี่ยนะครับแผงโซล่าเนี่ยมันชิดไปเท่าไหร่นะครับและแน่นอนเราจะรู้ความลึกครับในความเป็นจริงเรารู้ความลึกนะและเราก็จริงๆเราก็รู้ความยาวสุดโค้งซะด้วยเพราะว่าเราเป็นคนเอามันไปติดเองนะครับเนาะเรารู้ความลึกรู้ความยาวสุดโค้งแต่ตัวนี้ต่างหากที่เราจะเห็นไหมเทนชันต่างหากที่เราจะนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเคสนี้เนี่ยถ้าผมกำหนดให้เทนชันไม่รู้เนี่ยนะนะพวกเราก็จะเจอปัญหานอนลีเนียร์นะเพราะว่าเทนชันติดอยู่ในสมการนะครับเราต้องใช้เครื่องคิดเลขนั่นแหละแล้วก็ trial error นะครับเดาค่าไปเรื่อยๆเดาค่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ tension ที่ satisfy แก้สมการตรงนี้นะหรือเราใช้ฟังก์ชัน chip solve ในตัวเครื่องคิดเลขก็ได้นะครับแต่สำหรับอันนี้นะผม simplify ปัญหาให้ก็คือโอเคผมให้เราคำนวณเล่นๆนะก็คือโอเคผมบอก tension มาให้แล้วกันนะแล้วแปลงเป็นว่าเราหาความลึกแทนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเคสนี้เนาะสมมุติว่ามีเทนชันนะครับมีน้ำหนักไป40ผลเรียบร้อยแล้วมีระยะ x 69เมตรเพราะนั้นจะหาความลึกง่ายนิดเดียวก็เอาทุกอย่างแทนค่าลงไปในสมการวัดนะครับอยากจะหาความยาวเคเบิลก็เอาทุกอย่างแทนค่าลงไปในสมการ s นะครับข้อนี้ก็จะหมูมากๆนะอยากจะรู้ความลึกน้ำที่ x เท่ากับ69เมตรก็จะได้ความลึกน้ำมาประมาณ114เมตรอันนี้คือความลึกสูงสุดของเขื่อนภูมิพลจริงๆนะครับถ้าดูตามโปรไฟล์นี้เราจะได้ความยาวสายเคเบิลถึง 141.6 เมตรซึ่งถ้าเราเทียบกันเนาะสมมติอันนี้69ใช่ป่ะความลึก114อ่ะสมมติเรา
ันนี้คือความลึกเนาะนะเราคิดตรงนี้ก่อนเส้นนี้นะเส้นนี้เป็นเท่าไหร่นะเราคิดปัญหาจริง69สแควร์นะฮะบวก114สแควร์เนาะนะครับดูเพราะฉะนั้นตรงนี้นะพอเอา x สแควร์บวก b สแควร์เนาะออกรูทนะออกมาได้133เมตรเนาะถ้าความยาวเนี้ย 141.67 นะนั่นแสดงว่าเวลามีคลื่นอะไรมาเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยมันเคลื่อนตัวไปได้ถึงเท่าไหร่นะสามารถสเวย์ไปได้เยอะมากเนาะเพราะว่าไอความยาวที่มันขาด 141.67 ลบกับอันนี้เนาะเท่ากับ8เมตรกว่านะ8เมตรกว่าเลยนะนะเพราะฉะนั้นไอระยะตรงนี้ที่จะทำให้แผงเนี่ยมันเคลื่อนไปเนี่ยมันเคลื่อนมากเกินไปนะนะครับเคลื่อนมากเกินไปเราก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยอย่าเลยนะไอ้นี้หย่อนไปในชีวิตในปัญหาจริงเราจะไม่ยอมให้เขาหย่อนมากขนาดเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะคอนโทรลนะแผงให้อยู่นิ่งๆได้ลำบากนะครับแต่นี้เป็นตัวอย่างที่ให้พวกเราได้ลองทำดูนะครับพอเราคิดมุมนะครับอยากคิดมุมก็ใช้สมการนี้นะครับถ้าที่ b เนาะนะครับที่ b เนี่ยมันคือตำแหน่งนี้เนาะที่จุด bottom end นะครับ x เป็น0แทนออกมาก็ได้มุมเป็น0นะรู้มุม top tension นะรู้ว่ามุมที่ด้านบนเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็แทนค่านี้เหมือนกันนะครับก็ hyperbolic sine คูณ x เข้าไปได้ถ้าเป็นแผ่นแล้วก็กดอาร์คแผ่นอีกทีได้มุมออกมานะครับได้มุมมา 77.64 นะอันนี้คือมุมที่ด้านบนนะครับอันนี้คือโจทย์ clarity เรานะครับแต่ปัญหาจริงเนี่ยเขาอาจจะไม่เป็นแบบนั้นอย่างที่บอกปัญหาจริงในความเป็นจริงจะไม่รู้ tension ครับแต่เขาจะ constraint ตัวนี้ฮะ constraint x มาแล้วเราก็รู้ความลึกนะครับเขาจะคอนสแตนต์ x มารู้ความนะครับแล้วเขาก็จะพยายามเมนเทนนะให้ความยาวส่วนโค้งเนี่ยไม่ให้เกินนะไม่ให้เกินค่าที่เขาเพื่อไม่ให้มันหย่อนเกินไปนะครับคือล็อกมาแล้วบอกว่าเฮ้ยความยาวส่วนโค้งเนี่ยนะไม่ยอมให้ไปถึง141นะครับแต่อันนี้ผมก็ไม่ได้เอาตัวอย่างนั้นมาทั้งหมดก็คือผมไปคิดมาให้ก่อนแล้วล่ะแล้วก็แปลงตัวนิดนึงเพื่อให้เราคิดง่ายนะก็คืออ่ะก็ถ้าเป็นเคสนี้นะครับถ้าเราให้แรงดึงในแนวราบเยอะเลยนะ 8,000 กิโลกรัมก็คือ8ตันนะเทียบกับอันนี้นะแค่107กิโลกรัมเองนะ 0.1 ตันไอ้นี่ให้8ตันนะครับก็ทำเหมือนกันเนาะถ้าเราจะใช้สมการเดิมเนาะตัวนี้เนี่ยนะมันต้องเทคนิคนิดนึงเพราะว่าจุดที่ปลายล่างเนี่ยมันไม่ใช่จุดที่มุมมันเป็นศูนย์แล้วนะเราต้องต่อสายไปนะเพื่อให้จุดที่ปลายล่างมันเป็นศูนย์นะเพราะนั้นสมการสำเร็จตัวนี้เนาะที่เราต้องการให้จุดโคดิเนตเนี่ยจุดศูนย์ศูนย์เนี่ยอยู่ที่จุดต่ำสุดเนี่ยนะครับสามารถทำได้ไหมได้นะเพียงแต่ว่าคือไอ้ค่าที่เรารู้เนี่ย x กับ b ตัวเนี้ยมันไม่สามารถใช้ได้ตรงๆเหมือนข้อนี้แล้วนะข้อนี้ใช้ได้ตรงๆเพราะเราระบุไงบอกว่าเฮ้ยให้จุด b เนี่ยคือจุดที่มันเป็นจุดต่ำสุดเนาะเพราะนั้นโค้งเนี้ยมันเท่ากับเป็นโค้งที่หย่อนแต่คราวนี้เราบอกว่าไม่เอานะเราให้จุดเนี้ยจุดด้านล่างเนี่ยเป็นมีมุมนะคือเคเบิลจะค่อนข้างตึงถ้าเทียบกับข้อเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้ตัวนี้จะเป็นเคเบิลหย่อนนะครับตัวนี้จะค่อนข้างตึงเพราะนั้นจุดที่จะเป็นจุดมุมสูงเนี่ยอยู่ตรงไหนเราไม่รู้ถ้าเราจะใช้ตัวนี้ก็อาจจะต้องต่อกราฟมันนะครับซึ่งเราแก้สมการอนุพันธ์ใหม่ดีกว่านะครับเพื่อให้ได้สูตรสำเร็จใหม่ในกรณีที่เป็นสูตรสำเร็จใหม่ก็คือโอเคจุดนี้นะโคดิเนต x y เนี่ยอาจจะไม่ต้องอยู่ที่จุดต่ำสุดก็ได้สำหรับกรณีคัทเทอรี่เคเบิลถ้าโคดิเนตนะไม่ได้อยู่ที่จุดต่ำสุดของเส้นโค้งก็ใช้สมการนี้แทนแล้วกันนะ
นะซึ่งจะเห็นว่าสมการมีลักษณะใกล้เคียงกันแต่ว่าคิดเพิ่มนิดนึงคิด k1 กับ k2 เพิ่มคิด k1 กับ k2 เพิ่มนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเอาไปใช้กับกรณีที่จุดต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่จุดเนี้ยเป็นจุดต่ำสุดนะจุด b เนี่ยเป็นจุดต่ำสุดก็ได้นะก็จะได้นะก็อาจจะได้โค้ดของ k1 กับ k2 เนี่ยออกมาง่ายขึ้นก็คือกลายเป็น0นั่นแหละนะครับก็จะไปตรงกับตัวนี้นะจะได้ k1 ออกมาเป็น1นะ k2 ออกมาเป็น0เป็นต้นนะครับแต่ในเคสนี้นะถ้าเราทำเราอาจจะใช้สมการเซตนี้แทนนะก็จะทำให้การคำนวณง่ายกว่าการใช้เทคนิคนี้นะครับอันนี้ก็คือใช้สูตรตรงไปซึ่งนะปัญหานี้นะผมก็ไปใช้สูตรนี้แหละนะทั้งซอฟทั้งล็อตนี้พวกเราลองไปคำนวณดูได้นะครับผมก็จะคำนวณ นะผมก็ตั้ง Excel คิด K1 K2 อะไรมาครับก็จะได้ความยาวส่วนโค้งเห็นไหมครับความยาวส่วนโค้งในเคสนี้ที่เราดึงถึง8ตันดึงในแรงดึงในแนวราบถึง8ตันนะก็จะได้ความยาวส่วนโค้งเนี่ยค่อนข้างตึงเนาะไม่เหมือนกับ141แบบเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็แรงดึงในแนวราบแรงดึงที่ด้านบนก็จะค่อนข้างสูงนะครับถึงขนาด15ตันเลยทีเดียวอันนี้ก็คือแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจริงในระบบแผงโซล่านะครับที่เราใช้นะ นะครับโอเคนะครับในตัวอย่างที่2เนี่ยนะผมให้ดูไว้นะเป็น case study ในชั้นเราเนี่ยก็อาจจะเล่นกับสมการนี้อันนี้คือสมการที่อยู่ในคลาส TMT นะครับที่พวกเราอาจจะลองทำดูได้นะครับโอเคนะตัวนี้ก็ใช้สมการสำเร็จครับก็จะไม่ได้มีความซับซ้อนมากนะครับสำหรับตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับ catenary cable นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวพวกเราอาจจะไปดูคลิปของปีก่อนนะปีที่แล้วนะที่ผมจะมีตัวอย่างหนึ่งนะครับของ catenary cable ที่อาจจะมีความซับซ้อนกว่าอันนี้นิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะแอดคลิปไว้ให้นะฮะใน playlist ของกลุ่มเราด้วยนะครับสำหรับปัญหาของปีก่อนนะครับโอเคนะครับสำหรับกรณี catenary cable นะเดี๋ยวผม stop คลิป